สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นตัวการ์ตูนหัวกลมๆนะครับวันนี้เราจะวาดเป็นเอาเป็นอะไรดีเป็นนกกระจอกเทศแล้วกันครับนกกระจอกเทศเราจะวาดหัวกลมนะครับหัวกลมก็จะวาดเป็นวงกลมใหญ่ๆเลยนะครับครับตัวการ์ตูนหัวกลมเว้นตรงนี้นิดนึงนะครับเอาไว้ให้เป็นส่วนของคอลงมานะครับแต่ก่อนอื่นเราจะวาดปากก่อนปากจะเป็นวงรีแหลมๆนะครับแล้วก็มีแหลมขึ้นด้านบนนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วก็ขีดเส้นโค้งนะครับเป็นเส้นกลางของปากแล้วทีนี้เราก็จะวาดลูกตาลูกตาสองข้างพยายามวาดให้เท่ากันนะครับใส่ขนตาด้วยกลายเป็นตัวเมียทันทีต่อไปก็ใส่หมวกนะครับนกกระจอกเทศเราจะมีหมวกด้วยต่อมาก็นกกระจอกเทศจะเป็นนกกระจอกเทศจะคอยาวนะครับแล้วก็จะมีขนขาวๆที่คอแล้วทีนี้ก็จะเป็นปีกนะครับปีกสองข้างแล้วก็จะเป็นตัวนะครับเสร็จแล้วก็เราจะวาดขานะครับนกกระจอกเทศจะเป็นนกที่มีขาใหญ่แล้วก็สูงนะครับขาจะเป็นสามแฉกนะครับเป็นคล้ายๆนกนะครับแต่ขาจะใหญ่กว่านะครับตัวการ์ตูนนกกระจอกเทศหัวกลมเสร็จแล้วครับคงไม่ยากนะครับสำหรับรูปนี้ถ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะแล้วคราวหน้ามีคลิปอะไรดีๆจะได้มาเรียนรู้กันต่อนะครับสวัสดีครับ